สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกแกงกะวีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่สวยไหมอันนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวสังขละเนี่ยอันนี้มันติดถนนเลยนะเนี่ยค่ะน้ำตกแกงกะวีได้ยินเสียงน้ำตกไหมเกรงกะวีนี่ติดถนนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ตามเช็คอินของออกมาเลยนะคะโอเคพอดีว่าออบเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมตามแนวท่านโกเอนก้านะคะตรงทางเข้าเนี่ยจะเจอน้ำตกเกรงกะเวียแล้วก็เข้าไปอีกประมาณ10กิโลนะคะก็จะถึงสถานปฏิบัติธรรมตามแนวท่านโกเอนก้าตอนนี้ขอแบบหยุดทำภารกิจ10วันนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะก็นั่งสมาธิของท่านโกเอนก้าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมแบบออบนะคะก็ปรึกษาออบได้หรือเซิร์ชที่ Google ว่าโกเอนก้าก็ได้นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของทางสถานปฏิบัติธรรมหลายคนถามว่าเป็นศาสนาอะไรนะคะบอกเลยว่าจริงๆเป็นการนั่งสมาธิธรรมดาไม่ว่าศาสนาไหนก็นั่งได้นะคะแล้วก็ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวเองนะคะก็ปีนี้ก็มา1ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมาครั้งแรก10วันและหลังจากนั้นมา3วันก็ได้สวัสดีค่ะน้องปุ๋ยสวยมั้ยว่าใครสนใจอันนี้ก็ขอหยุดทำภารกิจ10วันนะคะสำหรับใครที่มีอะไรสงสัยก็ถามมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวออกจะกลับมาตอบทุกคำถามเลยพี่เอกสวัสดีน้องปุ๋ยสวัสดีโอเคเราไม่พูดเรื่องงานแล้วเราจะโชว์น้ำตกดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูน้ำตกอันนี้พี่เสิร์ชพี่เสิร์ชวันนี้พาแม่มาปฏิบัติธรรมแม่ก็กำลัง Facebook ไลฟ์อยู่เหมือนกันขอบคุณค่ะพี่เอกคุณแม่คุณแม่แม่ป้ายืดหน่อยพุงออกอันนี้คุณแม่คุณแม่ก็เป็นเน็ตไอดอลเหมือนกันนะคะต้อง Facebook ไลฟ์ตลอดอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะใครจะแวะมานั่งร้านนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราพาเดินเที่ยวน้ำตกเกรงกะเวียชื่อน้ำตกเกรียงกระเวียนะคะโอ้โหอ่านอันนี้ติดถนนสวยมากๆนี่มีเด็กเล่นน้ำโอ้โหสวยมากวันนี้ยังไม่มีเวลาเที่ยวนะคะตรงนี้ก็เป็นน้ำตกถ้าใครขายสุดพิเศษเอานี้ชั้นที่หนึ่งนะคะน้ำตกสะพานเชื่อมรักลานสะพานเชื่อมรัก
คเดี๋ยวเราขอดูน้ำตกก่อนนะขอหยุดภารกิจ10วันนะคะขอหยุดภารกิจ10วันขอไปชื่นชมน้ำตกไม่ได้แต่งหน้าขอใส่แว่นก่อนโอเคเดี๋ยวเราขอชมน้ำตกก่อนนะบ๊ายบายดูดีบายไปก่อนนะขอเที่ยวแป๊บนึง